นานเลยมารับแล้วดีใจไม่นานแต่เหงื่อตกเนาะสวัสดีแฟนๆรายการแพรวทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นพิชยาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวเที่ยวไหนอยากเที่ยวไหนคะวันนี้เป็นวันว่างของมิ้นเที่ยวที่แบบว่าของกินอร่อยไปก่อนมีพิชยาเป็นคนขับรถให้เรานั่นน่ะสิคะวันนี้มิ้นมาขับรถให้นะเป็นสารถีหลายปีมาตั้งแต่ขึ้นรถมาใช่เป็นคนที่แบบว่าขับรถตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอใช่เพราะว่ามีพี่ชายสามขวบก็ขับแล้วงี้เร็วไปเร็วไปขาไม่ถึงจ้ะ okay. ขับประมาณจำได้ว่าขับรถตอนอายุ11ขวบป้าโทรตำรวจจับไม้พูดสิไม่คือพอดีหลังบ้านมินอ่ะมันจะมีเป็นโรงงานแล้วก็หลังบ้านอ่ะคือด้วยความที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดไงคะ uh-huh. อยู่ขอนแก่นแล้วก็โรงงานอ่ะมันใหญ่เวลาจะลงไปมันต้องขับรถน้องเป็นสาวขอนแก่นน้องเป็นสาวขอนแก่นยังว่าเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานแบบเราเป็นผู้หญิงเนาะเวลาเราขับรถอะเราคำนึงถึงจุดไหนบ้างของเราเหรอรถสักคันนึงที่แบบเราอยากได้รถหรอเราก็จะคำนึงถึงสมรรถนะของรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในช่วงนั้นคือแบบเอาง่ายหรูหราอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ใช่ตอบโจทย์หุยสมรรถนะสมรรถนะดีเหยียบปุ๊บมาเลยนี่ไงสมรรถนะสมกับไลฟ์สไตล์เออสมกับไลฟ์สไตล์ปุ่มนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเกิดว่าเราขับในที่ที่แบบไม่ต้องใช้พลังงานสูงมากแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เซฟพลังงานใช่นี่คือรถที่สุดแล้วนี่ครับค่ะเราอยากได้สายชาร์จแบตโทรศัพท์แบตเราจะหมดแล้วอ่ะอุ้ยพี่หมีนี่ยังใช้สายอยู่อีกเหรอคะอ้าวเดี๋ยวนี้เขาใช้แท่นชาร์จกันแล้วค่ะอุ้ยนี่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าในรถเรามีแท่นวางไปเลยค่ะชัดเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาวางแท่นกันแล้วไม่ต้องเสียตุกสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างครบครันอุ้ยทำไมดูมั่นใจจังเลยในซอยแคบขนาดนี้เนี่ยอ้าวธรรมดาค่ะเพราะเรามีระบบมัลติวิวแคมีรานี่ง่ายมากๆสำหรับคุณผู้หญิงที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเวลาเข้าซอยเล็กๆเห็นเลยว่าข้างๆของสองข้างรอบรถอ่ะห่างเท่าไหร่จริงว่าดีมั้ยมั่นใจขึ้นเยอะดูแบบมันทำให้เราไม่เครียดเวลาขับซอยแคบใช่ช่วยเห็นสิ่งกีดขวางข้างทางรถหมดทุกอย่างเออจริงถึงแล้วมาที่ไหนกันจ๊ะ The Jam Factory ค่ะนี่เราก็จะถอยให้ตรงกรอบสีเขียวนะคะยังไงซิอันนี้ระบบอะไรนี้นี่เป็นระบบที่สนุกมากเลยค่ะเหมือนกับเล่นเกมในคอมพิวเตอร์เก่งมากน้องจอดรถเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าระบบ Parking Assist นะคะหรือระบบช่วยจอดที่มีระบบช่วยเบรกด้วยเบรกให้เราด้วยเอาช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็เอาวอฟเฟิลจานปกติไลฟ์สไตล์ของคุณมินเนี่ยคือวันๆนึงยังไงบ้างครับวันว่างของมินเนี่ยมินก็จะชอบมันเนี่ยค่ะมานั่งแถวริมท่าน้ำมินคนชอบน้ำชอบอะไรเย็นๆเพราะประเทศเราอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำอ่ะมันก็จะสบายใช่ไหมมันก็อากาศมันก็จะเย็นขึ้นแล้วก็ชอบเนี่ยดื่มช็อกโกแลตกาแฟแล้วแต่วันค่ะแล้วก็กินนิดหน่อยขนมหวานชอบกินมินคนชอบกินค่ะกินเก่งมากแต่ว่าก็ต้องออกกำลังกายเก่งด้วยนะคะถึงได้สวยได้ขนาดนี้โอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวติ๊บกินให้แบ่งด้วยนะแบ่งให้ไหมคะชมว่าสวยอีกทีเดี๋ยวจะแบ่งให้ชิ้นหนึ่งมา
เลยดีกว่าชมก่อนสิคะสวยมากขอบคุณค่ะทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยคำชมนะคะใครอยากทำงานกับมินเนี่ยแค่ชมว่าสวยเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วค่ะพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะแต่ต้องชมเยอะหน่อยเนาะมาชมห้องสมุดค่ะอุ๊ย Quiet Zone ค่ะพี่หมีต้องเงียบๆนะคะอย่าแซวดังเอาชมหน่อยอุ๊ยหนังสือเยอะตอนเด็กๆอ่ะมินเป็นคนชอบหนังสือมากเพราะคุณแม่เป็นคนชอบอ่านหนังสือมินไม่ได้ชอบอ่านหนังสือนะเออมินอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดแต่ว่ามินน่ะชอบดูภาพเราไม่ได้ชอบอ่านเนี่ยอ่านเนี่ยมีอย่างเงี้ยอ่านบรรทัดเดียวพออุ๊ยเด็ดๆว่าบ้าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้ไม่เก่งเลขแต่เก่งเรื่องเงินคือถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยไม่มีใครเอาเปรียบมินได้ป้ามินบอกว่าอะไรรู้ไหมไอ้นี่มันงกไอ้นี่มันเนี้ยบเดินดูงานศิลป์แบบนี้ได้ไหมคะนี่เวลาเราทำงานหนักๆแล้วนอนน้อยเนี่ยเราต้องมองภาพภาพต้องไม่ชัดนิดนึงนะคะเพราะถ้าชัดมากเนี่ยเราจะไม่มีจินตนาการเราเลยต้องเบลอๆตลอดตื่นก่อนอันนี้นอนจินตนาการสำคัญของความหิวไหมเราหิวแล้วอ่ะจินตนาการไม่ได้สำคัญกว่าความคิดหรอคะสำคัญกว่าความหิวก็คือหิวนั่นแหละก็คือหิวงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคะตอนนี้มินขอพาไปทานข้าวก่อนเพราะว่าตากล้องนะคะหิวพี่หมีของมินหิวค่ะใช่โอเคนี่อาหารที่นี่นะคะมินจะบอกว่ามันเป็นอาหารที่ร่วมสมัยแล้วก็บางเมนูเนี่ยหากินไม่ได้ในร้านอาหารอื่นๆแล้วเออก็จะมีความเป็นไทยสมัยก่อนมิกซ์กับความเป็นสมัยใหม่อืมหน้าไทยไม่พอชอบอาหารไทยด้วยอ้าวแน่นอนอุ๊ยอยากกินหมดเลยอะทำไงดีเอาทุกอย่างที่มีในเล่มมาเนาะหมดเลยโอ้โหมาแบบนี้เหมือนกับว่าชวนคุณผู้ชมมาเดทกับมินเลยเนาะเนี่ยเหมือนกับว่าจับมือสิคะจับมือเป็นไงคะพี่อาหารอร่อยไหมคะเหมือนมาเดทเหมือนกันเลยเดทโอ้น่าทานไหมคะอร่อยนะจ๊ะน้ำอร่อยมากค่ะมีความไม่หวานมากแต่มีความเปรี้ยวเปรี้ยวทานเลยได้ไหมคะได้สิแต่เราจองนี้ไม่ให้จองแบ่งปันค่ะพี่คะคิดตังค์หน่อยค่ะโอ้ราคาดีเลี้ยงเราเนาะไม่อ้าวขอตังค์หน่อยไหนบอกว่าวันนี้จะเลี้ยงไงไอ้นี่มันงกใครพูดใครไอ้นี่มันงกอ้าวก็พี่บอกว่าถ้ามินมาออกรายการพี่จะช่วยจ่ายตังค์เลี้ยงข้าวไงไอ้นี่มันงกมาแม่นี่คือสีหน้าของผู้ชนะสิเรียบร้อยขอบคุณค่ะมารับเงินเร็วอิ่มมากนี่ขนาดกินไม่ได้เยอะมากนะคะขนาดอิ่มยังสวยเออแน่นอนค่ะทำให้ไม่สวยก็ยากอุ้ยรอเล่นเดี๋ยวคุณผู้ชมหมั่นไส้นี่พี่หมีระหว่างที่มินเดินเนี่ยพี่หมีไม่รู้หรอกนะคะว่ามินทำอะไรอยู่อะไรอีกอะไรใช่พี่หมีจะไม่มีวันรู้อะไรจนกว่าพี่หมีจะขึ้นรถทำไมมันไม่ร้อนเลยนี่ไงจอดกลางแดดทำไมมันไม่ร้อนเลยว้าแล้วพี่หมีต้องจับได้คือเมื่อกี้ตอนระหว่างที่มินเดินมินกดปุ่มนี้ค่ะโอ้ยไม่เห็นนะจริงๆนี่เย็นเลยเย็นเลยเขาชื่อว่าระบบรีโมทเอนจินสตาร์ทค่ะเอนจินสตาร์ทเป็นก็แปลตามตัวเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีภาษาไทยขึ้นแหละใช่ใช่ภาษาไทยต้องขึ้นภาษาไทยต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นเลยนะถ้าไม่ขึ้นตีเลยนะเพราะถ้ามินแปลตอนนี้มินแปลไม่ได้
เดี๋ยวแปลผิดโอเคค่ะอ่ะหมดสนุกแล้วสิคะคุณผู้ชมพี่หมีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันว่างของมินนะที่จบลงแล้วนะคะกับคุณผู้ชมก็หวังว่าจะเจอกันอีก EP หน้านะคะสวัสดีค่ะลากันไปก่อน EP นี้